ขาบอกเราว่าเฮ้ยทำไมไม่เดินทีละก้าวกูเดินทีละก้าวแล้วเพียงแต่ก้าวแรกมันคือก้าวล่วงเท่านั้นเองมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนกระซิบเตือนมาว่าใจเย็นๆน้องๆคนรุ่นใหม่ใจเย็นๆลุงรู้พี่รู้ว่าพวกเราใจร้อนแต่ถ้าพวกเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำผมก็ต้องบอกว่าก็ใช่ไงกินข้าวทีละคำตอนนี้นี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ย2ปีที่ผ่านมาแค่เปิดเมนูให้ดูแค่นั้นเองแค่เปิดเมนูให้ว่าเราจะกินอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเราจะกินอะไร2ปีเราก็เกิดการถกเถียงกับพอสมควรว่าเฮ้ยเมนูนี้จะซื้อไหมวะเมนูที่เรียกว่ายกเลิก112ที่จะซื้อไหมซื้อไม่ซื้อสั่งไม่สั่งเดี๋ยวรอกินเมนูที่ชื่อว่าลดงบสถาบันกษัตริย์ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวรอกินเมนูที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนกินไม่กินเมนูที่ชื่อว่ายุติรัฐราชการรวมศูนย์กินไม่กินเมนูที่ชื่อว่าเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดกินไม่กินและนี่คือข้อเรียกร้องของทุกสมัยชู3นิ้วขึ้นมาสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพความเสมอภาคและพารณภาพไม่รู้ล่ะครับว่าเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เรานัดเจอกันอีกขอให้มองตาแล้วรู้ใจว่าวันนี้คือวันที่ใช่แล้วเดินลงถนนมาพร้อมกันไม่ต้องถามว่าการชุมนุมครั้งนี้ชุมนุมเล็กหรือชุมนุมใหญ่มันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คนจัดงานแต่มันใหญ่ไม่ใหญ่มันอยู่ที่คนมาพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมเผด็จการจงพินาศ